ัวเนี้ยจะเป็นตัวที่เป็นเหมือนมันต้องใช้ไฟเลี้ยงตลอดเวลาครับที่จะเข้ามาสู่ชีวิตประจำวันของเรามากขึ้นครับผมซึ่งต้องบอกว่าตรงนี้จะตรงกับวิสัยทัศน์หรือสิ่งที่เอสเนี่ยได้มุมมองเอาไว้นะครับชิปเซ็ตในเครื่องสมาร์ทโฟนรายใหญ่ของโลกนะครับที่อเมริกานะครับพอข้อมูลเองเนี่ยก็ทำหน้าที่ในการที่จะมาทดสอบคุณภาพเครือข่ายของแต่ละที่นะครับก็พบว่าเครือข่ายของเอสเนี่ยมีเสถียรภาพมีคุณภาพนะครับนี่สิ่งที่ขอข้อมเนี่ยได้มีการสื่อไฟล์มาให้เราแล้วนะครับครับผมนอกเหนือจากการใช้งานในประเทศนะครับคือ ES เองเราสร้างให้เป็นกีฬานะครับก็ทุกวันนี้เนี่ยเรามีโอเปอเรเตอร์ที่เราสามารถเชื่อมต่อได้นะครับ456โอเปอเรเตอร์ใน232ประเทศทั่วโลกก้าวกระโดดเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยชีวิตเราจะเริ่มเปลี่ยนแปลงไปถ้าเราต้องมีแล้วนะครับมันการใช้ดิจิตอลเนี่ยมันจะเป็นก้าวกระโดดในประเทศไทยขึ้นมาอย่างแน่นอนนะครับผมอยากให้ท่านได้ชมฉากนี้ก่อนนะครับรัฐบาลนะครับที่ว่าต้องการผลักดันให้ประชาชนคนไทยสามารถที่จะเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของเนี่ยมันกำลังเข้ามาในชีวิตประจำวันของเรานะครับอันนี้นี่คือตัวอย่างแวร์เรเบิลดีไวซ์อย่างหนึ่งนะครับเท่าเทียมเราจะยกระดับคุณภาพชีวิตจากการได้ใช้บริการด้านสาธารณสุขรวมไปถึงสนับสนุนผู้ประกอบการรายใหม่ให้แข่งขันได้